ร้อนทำไมมันร้อนแบบนี้ร้อนไปทั้งตัวแล้วเนี่ยท่านอาจจะทรมานสักหน่อยเป็นการชำระล้างความชั่วออกจากร่างกายแล้วทำไมจะร้อนขนาดนี้ก็ท่านมีความชั่วร้ายอยู่เยอะมั้งทำไมถึงเป็นแบบนี้ท่านตัวแทนออร่าจงเผยแสงตื่นเธอท่านนี่เกิดอะไรขึ้นฉันใช้พลังแว่แห่งแสงทำให้ท่านหายจากอาการเจ็บปวดทั้งหมดและทางเรากำลังตรวจสอบประวัติของท่านตรวจสอบประวัติไปสั่งให้หยุดเดี๋ยวนี้ประวัติส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวถึงพวกเธอจะเป็นเทพเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์มาดูประวัติของคนอื่นง่ายๆนะไปหยุดเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีใครที่ลงไปดับหมอน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นลมมาก่อนเลยถ้าเป็นคนแรกถึงแม้ว่าคนนั้นจะเคยฆ่าคนตายมาก่อนก็ตามแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดทรมานขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันท่านพ่อกับแม่ของท่านคือใครฉันไม่รู้ฉันโตที่บ้านเด็กกำพร้าที่ดินแดนยอดมนุษย์ที่บ้านเด็กกำพร้าขอโทษนะท่านข้าขอตัวเฮล่ารอเราด้วยที่ข้าให้ไปตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้างข้ากับหม่อมไปกราบคุณขอรับเกิดอะไรขึ้นพูดเถิดในตัวของตัวแทนฟิลิปมีพลังของซาตานอยู่เต็มร่างกายเลยขอรับว่าไงนะซาตานงั้นเหรอท่านพ่อนี่มันเรื่องจริงเหรอคะเราควรทำยังไงต่อดีข้าก็จริงซะแต่เขาไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ของตัวเองเป็นใครนะคะเต้าหมายความว่าอะไรเขาเกิดมาจากบ้านเด็กกำพร้าค่ะท่านพ่องั้นเหรอค่ะงั้นเราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวแทนของเราได้ใช้ประโยชน์ท่านพ่อคะมันฟังดูไม่ดีเลยนะคะไม่มีอะไรหรอกเฮราอย่าคิดมากเลยนะค่ะท่านพ่อไม่นะอย่าตามฉันมาแกเป็นใครไม่อุ้ยท่านเป็นอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นฉันฝันร้ายน่ะตั้งแต่มาที่นี่ฉันก็ฝันเรื่องแบบนี้ตลอดฉันไม่เข้าใจฝันในนิ้นแนของเราคืออีกหนึ่งในมิติที่สามารถเป็นจริงได้ค่ะท่านฝันว่าอะไรฝันว่ามีปีศาจที่มีลักษณะใหญ่โตร่างกายมีสีแดงทั้งตัววิ่งไล่ฉันอยู่และวิ่งไล่ฉันจนตกไปในเหวที่สูงเสียดฟ้าหลังจากที่ฉันตกลงไปก็มีเสียงหัวเราะดังแว่นตามมาซาตานนั่นมันซาตานนี่นาคนในฝันฉันคือซาตานงั้นเหรอหรือว่าซาตานจะมาฆ่าฉันข้าต้องไปปรึกษาท่านพ่อทำไมอะอะไรอะไรก็ต้องไปปรึกษาพระเจ้าด้วยล่ะรอนี่แหละข้าไปละเอ้าอีกแล้วเฮล่ารอข้าด้วยแบคิดว่าท่านพ่อทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเฮล่าอย่าคิดมากสิพระเจ้าไม่ทำอะไรที่มันดีไม่ได้หรอกนะแต่ว่าฉันเคยเห็นเห็นอะไรเหรอเฮล่าแค่เคยน่ะอาจจะตาฝาดก็ได้เห็นอะไรนะแบอยากรู้นะอย่าไปบอกใครนะสัญญาเลยนะตอนที่ฉันยังเด็กน่ะเคยเห็นท่านพ่อฆ่าท่านแม่แต่ว่าท่านแม่ของเฮล่าก็ยังมีชีวิตอยู่นี่ใช่ไงฉันเลยคิดว่าตาฝาดแล้วเห็นอะไรอีกไหมล่ะตอนนั้นฉันเด็กมากเดินเล่นอยู่ในสวนนอกวังน่ะเลยไปเห็นเข้าแต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือเห็นอะไรเหรอพอฆ่าแล้วท่านพ่อก็ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่และเห็นทำแบบนี้หลายรอบตอนโดนฆ่าท่านแม่ก็ทรมานมากเลยล่ะแบบว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเลยนะเฮล่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวเธอเองนะฉันเริ่มกลัวท่านเทพเจ้าแล้วสิฉันหวังไว้ว่าฉันคงตาฝาดไปน่ะ
ที่จริงแบเป็นไรเฮน่าแบเกิดอะไรขึ้นฉันเชื่อใจเฮน่าได้ใช่ไหมเฮน่าอย่าเพิ่งโมโหหรือเกิดใครอะไรเลยนะจ้าสัญญามีอะไรหรอแบฉันมาที่นี่ก็เพราะพ่อกับแม่ฉันถูกฆ่าตายเนี่ยใช่เรื่องนี้เธอเคยเล่าแล้วล่ะคนฆ่าพ่อแม่ฉันก็คือพระเจ้าน่ะเห็นกับตาเลยเหรอใช่ตอนนั้นแม่จ๋าวิ่งเร็วเข้าไปในแดนแห่งสัตว์แล้วเราจะปลอดภัยอีกนิดเดียวนะอีกนิดเท่านั้นฉันวิ่งไม่ไหวแล้วพ่อจ๋าแม่ฝากดูแลลูกด้วยแม่ไม่ไหวแล้วล่ะพวกเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกใช่ท่านทำแบบนี้กับพวกเราทำไมข้าแค่รู้สึกสนุกเท่านั้นเองได้ได้ปอดอย่าทำแบบนี้กับครอบครัวผมเลยได้โปรดเจ้าหมีน้อยข้าไม่ฆ่าเจ้าหรอกข้าแค่ต้องการพลังบางอย่างในตัวเจ้าเท่านั้นเองได้หลังจากนั้นฉันก็สลบไปนะพอตื่นขึ้นมาที่พระเจ้าก็บอกฉันว่าพ่อกับแม่หนีรอดไปได้แล้วและทิ้งฉันไว้ที่นี่ซึ่งมันไม่ตรงกับภาพที่ฉันเห็นเลยแบฉันขอโทษฉันขอโทษนะแบเฮราจะขอโทษทำไมกันท่านพ่อของฉันก็ท่านพ่อของฉันนะสิพ่อทำอะไรงั้นเหรอใช่ทำอะไรWhat?
ติ๊กเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย